พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์นะคะระหว่างวันที่26ถึง30มีนาคม2555นะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าจับตาสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็มองให้น้ำหนักกับตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่จะทยอยประกาศในระหว่างสัปดาห์นะคะในสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องของตัวเลขดัชนีราคาบ้านนะคะแล้วก็ตัวชิคาโก PMI นะคะแล้วก็ตัวประมาณการ GDP ไตรมาสที่4เป็นการปรับประมาณการครั้งที่3ของสหรัฐอเมริกานะคะดูเหมือนในช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนอาจจะพยายามมองหาปัจจัยเข้ามาเพื่อที่จะเป็นตัวชี้นำตัวทิศทางของตลาดมากอยู่พอสมควรนะคะเรื่องของความกังวลใจที่มีต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้ามาเป็นความกังวลของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนหรือว่าของยุโรปเองเนี่ยอาจจะดูอ่อนแอลงในบางตัวนะคะรวมไปถึงของสหรัฐอเมริกาเองด้วยนะคะช่วงนี้ภาวะตลาดโดยรวมค่อนข้างที่จะเปราะบางต่อข่าวมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวออกมาได้อ่อนแอกว่าคาดตรงนี้เนี่ยค่อนข้างทำให้ตลาดมีการปรับตัวเยอะเหมือนกันนะคะนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังข่าวในระยะสั้นพวกนี้เป็นพิเศษนะคะในแง่ของสัปดาห์นี้ที่จะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของไตรมาสที่1 นะคะโดยมากก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของการทำราคาปิดบัญชีหรือว่า window dressing นะคะซึ่งตามสถิติในอดีตที่เราเคยเก็บข้อมูลมาเนี่ยก็ในช่วงของไตรมาสที่ 1% การเกิดขึ้นก็อาจจะค่อนข้างน้อยอยู่แล้วซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับภาพรวมของตลาดในช่วงที่ผ่านมาที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยความจำเป็นเรื่องหรือว่าโอกาสในการที่จะมีการเกิด window dressing ก็จะมีน้อยลงนะคะตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่เข้ามากระตุ้นตลาดมากนักในช่วงโค้งสุดท้ายปลายไตรมาสนะคะในแง่ของปัจจัยที่น่าติดตามหรือว่าน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่เราให้น้ำหนักก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องกลับมาจับตาใกล้ชิดมากขึ้นนะคะหลังจากที่ความกังวลใจเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่จะชะลอตัวลงเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้มีการแข็งค่าขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตรงนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดนะคะรวมไปถึงเรื่องของราคาน้ำมันด้วยซึ่งเมื่อกระทบต่อราคาน้ำมันแล้วหุ้นพลังงานของเราที่เวทในตลาดหุ้นค่อนข้างมากเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในเชิงลบไปด้วยนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นแรงกดดันหนึ่งที่เข้ามากดดันภาพรวมของตลาดนะคะนอกเหนือไปจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะทำให้ค่าเงินบาทของเราอ่อนค่าลงในทางตรงกันข้ามแล้วเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีทิศทางการอ่อนค่าของบาทมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเป็นตัวทริกเกอร์หรือว่าจุดตัดสินใจทำให้นักลงทุนต่างชาติอาจจะทยอยขายทำกำไรออกไปก่อนนะคะตรงนี้ก็จะไปกระทบในส่วนของฟันโฟลด้วยนะคะซึ่งมูฟเมนต์ของค่าเงินบาทในช่วงนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันหลังจากที่ทางรองนายกรัฐมนตรีนะคะคุณกิติรัตน์ณรดองมีการให้ความเห็นออกมาในเรื่องของแนวโน้ม เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะว่าในปีนี้น่าจะมีการปรับลดลงไปอีกสัก 0.5% นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีผลกระทบต่อค่าเงินบาทให้อ่อนค่าลงเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดหลักๆที่หน้าที่จะต้องระวังแล้วก็ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษซึ่งจะทำให้ภาพรวมเนี่ยอาจจะมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างที่จะผันผวนแล้วก็เปราะบางต่อข่าวในระยะสั้นเข้ามาค่อนข้างมากนะคะในสัปดาห์นี้เรามองแนวต้านแนวรับที่อยู่ในกรอบประมาณ1.65ถึง1.220นะคะนักลงทุนที่จะเข้ามาเก็งกำไรในช่วงนี้อาจจะต้องอยู่ในสาย selective หุ้นเป็นรายตัวหรือว่ารายกลุ่มมากขึ้นนะคะซึ่งธีมที่เรามองว่าน่าสนใจในช่วงนี้เราก็ยังคงชอบหุ้นในกลุ่มยานยนต์หรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์นะคะนอกเหนือไปจากการที่เรามองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเมื่อก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่2นะคะก็ยังเป็นเรื่องของปัจจัยในระยะสั้นเกี่ยวกับงานบางกอก International Motor Show ที่ครั้งที่33ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28มีนาจนถึงวันที่8เมษายนด้วยนะคะเรื่องของโมเดลรถรุ่นใหม่ๆที่จะมีการออกโชว์ในงานนะคะเรื่องของคำสั่งซื้อหรือว่าปริมาณการจองรถที่คาดการหรือว่าคาดหวังกันในงานเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวกระตุ้นในระยะสั้นต่อหุ้นในกลุ่มหรือเซกเตอร์ดังกล่าวนะคะเช่นเคยนะคะหุ้นท็อปพิกของเรา3ตัวนะคะที่เราแนะนำขึ้นเข้ามาในสัปดาห์นี้นะคะ
ตัวแรกนะคะอยู่มาจากกลุ่มยานยนต์นะคะซึ่งในรอบสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราแนะนำตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีไปแล้วนะคะก็ปรับขึ้นได้ค่อนข้างดีทีเดียวซึ่งเราก็ยังคงชอบสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีในฐานะท็อปพิกนะคะแล้วก็วันนี้ในสัปดาห์นี้เราแนะนำเพิ่มอีกตัวในกลุ่มยานยนต์นะคะเป็นอีกตัวนึงที่เราชอบเช่นเดียวกันนะคะก็คือตัวสแตนเลย์นะคะตัวนี้เนี่ยเรามองราคาพื้นฐานที่195 บาทนะคะอัพไซด์อาจจะเหลือน้อยลงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ามองในเชิงการเคลื่อนไหวของระดับราคาเทียบกับตัวอื่นในกลุ่มที่ผ่านมาต้องถือว่าสแตนเลย์ยังคงค่อนข้างแรงกาดอยู่นะคะเป็นหุ้นที่มีเบต้าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับตลาดนั่นหมายความว่าถ้าภาพรวมของตลาดอาจจะส่วนเซไปเนี่ยผลกระทบของสแตนเลย์ก็อาจจะดูน้อยกว่าตัวอื่นเพราะมีเบต้าที่น้อยกว่านะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสแตนเลย์ยังเป็นหุ้นที่มีหนี้น้อยนะคะแล้วก็เรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับจากการปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล 30% ให้เหลือ 23% ในปีนี้เนี่ยสแตนเลย์จะเป็นตัวที่ได้รับเต็มๆไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคอไอเดียหลักๆที่เรายังคงชอบตัวสแตนเลย์อยู่นะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่แล้วซึ่งก็ไปผูกติดอยู่กับค่ายฮอนด้าค่อนข้างเยอะสำหรับสแตนเลย์นะคะก็ในช่วงประมาณต้นเมษายนนี้ทางด้านฮอนด้าก็จะมีการเริ่มผลิตอีกครั้งนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยในระยะสั้นที่เข้ามาเป็นบวกต่อหุ้นตัวสแตนเลย์นะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของงานมอเตอร์โชว์ที่เราคาดหวังเรื่องของอีโคคาร์ที่จะลอนช์ออกมานะคะไม่ว่าจะมาจากค่ายซูซูกิก็คือตัว Swift นะคะหรือว่าตัว Mitsu ที่คือ Mirage นะคะตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ในแง่ของผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ก็น่าจะได้ประโยชน์อยู่แล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ย Stanley ยังเป็นหุ้นที่ให้ Dividend หรือว่าปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะ Stanley เป็นตัวที่ยังไม่ปิดงบปีนะคะจะปิดในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก็คาดหวังว่าน่าจะมีการประกาศจ่ายปันผลออกมานะคะซึ่งเราคาดการประมาณ3 บาทนะคะหุ้นตัวที่2ที่เราแนะนำเข้ามานะคะก็คือตัว TK นะคะตัวนี้อยู่ในกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งราคาพื้นฐานเรามอง15.80 บาทนะคะยอดขายในช่วงที่ผ่านมาต้องถือว่ามีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะทั้งทางด้านการภาพรวมของอุตสาหกรรมที่การผลิตมีการกระเตื้องขึ้นด้วยนะคะผู้ประกอบการก็เข้ามากลับมาเริ่มการผลิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ในเชิงของตัวบริษัทเองแล้วเนี่ยก็น่าจะยังได้ประโยชน์จากตัวการเปิดตัวของรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะคะเรื่องของเพนัพดีมานที่จะกลับเข้ามาหลังจากภาวะน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในส่วนของกำลังซื้อเองเนี่ยก็คาดหวังเรื่องของกำลังซื้อของผู้บริโภคที่จะมีมากขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงนะคะแล้วก็เรื่องของโครงการประชานิยมของภาครัฐก็จะมากระตุ้นเสริมทำให้มีกำลังซื้อของประชาชนเนี่ยมากขึ้นในกลุ่มของมอเตอร์ไซค์นะคะนอกจากนี้ในตัวบริษัทเองก็ยังมีการขยายสาขานะคะซึ่งในปีนี้ก็จะขยายประมาณ 6-7 แห่งนะคะแล้วก็จะเป็นปีที่เขาครบรอบ40ปีนะคะก็จะมีการมีแคมเปญออกมาเพื่อฉลองเฉลิมฉลองในส่วนของการครบรอบตรงนี้ด้วยจะมีโปรโมชั่นใหม่ออกมานะคะเพื่อมากระตุ้นยอดขายก็น่าจะดีเป็นพิเศษนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแฟกเตอร์ในทางบวกรวมๆที่จะไปกระตุ้นการปรับขึ้นของระดับราคาได้นะคะก็อย่างที่เรียนก็คือราคาพื้นฐานตัวนี้เรามอง 15.80 บาทนะคะหุ้นตัวสุดท้ายที่เราแนะนำเข้ามานะคะก็คือตัว KK นะคะตัวนี้ไปเกี่ยวข้องในแง่ของเช่าซื้อนะคะเมื่อเรามองภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวเรื่องของธุรกิจเช่าซื้อก็จะต้องดีหรือว่าเติบโตตามไปด้วยนะคะราคาตัวรถยนต์ในปีนี้นะคะเป้าสินเชื่อของKK เองปี55เขามองไว้ถึง 21% ทีเดียวนะคะซึ่งในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยของปีนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเติบโตไปแล้วประมาณ 4.3% นะคะเรื่องของกรณีที่เขา KK ไปควบรวมกับตัวพัทราเองเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะคะก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนได้เสร็จสิ้นในช่วงกลางในช่วงกลางไตรมาสที่3นะคะของปีนี้ส่วนเรื่องของการดำเนินงานต่างๆเนี่ยก็คงจะชัดเจนขึ้นในปี56นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยในกรณีเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ต้องเก็บเพิ่มจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ 0.07% เนี่ยสรุปแล้วก็คือยังไม่ได้มีการกล่าวพาดพิงไปถึงในส่วนของ BE นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความกังวลใจต่างๆในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะดูลดทอนหรือว่าลดน้อยลงนะคะเพราะว่า เป็นการระดมทุนประเภทหนึ่งที่ทาง KK ก็มุ่งเน้นมาค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของ BE เพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ของเราก็จะมีการปรับตัวประมาณการขึ้นนะคะเพื่อ
ให้สอดคล้องกับความกังวลใจในส่วนนี้ที่ลดน้อยลงนะคะก็มีการปรับตัว price to book value เนี่ยให้เพิ่มขึ้นนะคะมาที่ 1.18 เท่านะคะราคาพื้นฐานก็ถูกขยับขึ้นมาเป็นที่45บาทนะคะก็เป็นหุ้น3ตัวที่เราแนะนำเข้ามาที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มยานยนต์ที่มองว่าจะมีการฟื้นตัวแล้วก็มี short term factor ก็คือเรื่องของงานมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้านะคะก็ขอฝากหุ้นไว้ทั้ง3ตัวสำหรับท่านนักลงทุนในการพิจารณาในการเข้ามาเก็งกำไรในช่วงนี้นอกเหนือไปจากการดูภาพรวมของตลาดที่อาจจะต้องระวังความอ่อนไหวหรือว่าความเปราะบางของตลาดที่ค่อนข้างมากนะคะก็ขอให้ท่านนักลงทุนเนี่ยลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ